คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีเป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวบใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ขอความเจริญขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อกราบคารวะเพื่อนสาธมิกทุกรูปเจริญพรนักเรียนฝันในฝันวิทยาทุกท่านขอให้เจริญรุ่งเรืองในธรรมทุกท่านเลยนะ
เราก็จะได้มีโอกาสศึกษาธรรมะฟังธรรมะซึ่งเกิดขึ้นได้ยากในโลกการฟังธรรมนี้เพราะพระพุทธเจ้าก่อนจะดับขันธปรินิพพานพระองค์ก็ตรัสกับพระภิกษุทั้งหลายว่าธรรมก็ดีวินัยก็ดีอันเราแสดงแล้วธรรมและวินัยนั้นจะเป็นศาสดาแทนเราหลังเรานิพพานนี่หมายความว่าเรายังมีธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่มีคำสอนอยู่ก็ยังมีองค์แทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่การฟังธรรมของพระพุทธเจ้านั้นยากมากเพราะว่าจะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเสียก่อน จึงจะมีการแสดงธรรมนั้นถ้าเกิดว่าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็จะไม่มีการแสดงธรรมในบางคราวโลกว่างจากพระพุทธเจ้าถึง1อสงไขยกับ1อสงไขย040ตัว1อสงไขยของกับจากพระพุทธเจ้าทีปังกรถึงพระพุทธเจ้าโกณฑัญญะโลกว่างจากพระพุทธเจ้า1อสงไขยกับโลกว่างจากพระพุทธเจ้าขนาดนั้นจากพระพุทธเจ้าโกณฑัญญะโลกว่างจากพระพุทธเจ้าอีก1อสงไขยกับสองพระองค์สองอสงไขยยากมากที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแต่ว่ากับนี้กับนี้มีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ก็ถือว่าเป็นกับที่เจริญเพราะฉะนั้นการฟังธรรมนี่ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายการเป็นมนุษย์ก็ยากเป็นมนุษย์จะพบพระพุทธศาสนาก็ยากพบพระพุทธศาสนาแล้วจะมีศรัทธาก็ยากมีศรัทธาแล้วจะมาฟังธรรมก็ยากฟังธรรมแล้วจะบรรลุธรรมก็ยากของเราเหลืออย่างเดียวคือบรรลุธรรมตั้งใจให้ดีเดี๋ยวเราก็จะรู้แล้วว่าอะไรยังไงวันนี้สำคัญนะติดตามรายการให้ตลอดเราจะได้เห็นธรรมจักรเป็นยังไงไม่หมุนอย่างไรเราก็มาดูอานิสงส์ของการฟังธรรม5ประการคือ1ทำให้ได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังได้ยินได้ฟังแล้วเข้าใจแจ่มแจ้งยิ่งขึ้น3ขจัดข้อสงสัยเสียได้4ทำให้มีความเห็นถูก 5. ทำให้จิตผ่องใสเพราะฉะนั้นจิตผ่องใสเนี่ยมันเป็นบุญเป็นบุญอานิสงส์ของการฟังธรรมนี่สำคัญมากเพราะทำให้คนที่ฟังแล้วเนี่ยเข้าใจแล้วเลื่อมใสคือเลื่อมเงาวาวับใสก็ใสเป็นแก้วใสเป็นแก้วกับเลื่อมเงาวาวับเพราะนั้นเราจึงควรหาโอกาสที่จะฟังธรรมให้มากที่สุดเพราะว่าใจเราก็จะได้ใสเป็นแก้วยัสสกุลบุตรฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าอนุปปีกถาครั้งแรกคือทานศีลสวรรค์โทษของกามอนิสงส์ของการออกบวชตรงนี้จิตปราศจากนิวรณ์อ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วจิตปราศจากนิวรณ์ตอนนี้เข้าถึงปฐมฌานแล้วด้วยการฟังธรรมพระพุทธเจ้าก็เลยแสดงสามุกกังสีคือทุกข์
สมุทัยนิโรธมรรคถ้าคารวะเนี่ยต้องทานศีลสวรรค์โทษของกามแต่ของพระเนี่ยต้องอริยมรรคประกอบด้วยองค์8เนี่ยเดี๋ยวเราจะดูในธรรมจักรที่เราสวดทุกวันเนี่ยเพราะนั้นพอจิตผ่องใสแล้วจึงแสดงทุกสมุทัยนิโรธมรรคจบลงก็เป็นพระโสดาบันของโกณฑัญญะนี่อริยมรรคมีองค์8เกิดจากสุญญาปัญญาวิชาแสนสว่างแล้วก็เห็นอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเป็นพระโสดาบันเช่นเดียวกันแต่ว่าของคารวะนี่ต้องอนุบุพีกถาของพระต้องธรรมจักรอย่างนี้พอเข้าใจได้ยังเอ่ยอยากฟังธรรมไหมจ๊ะอยากฟังธรรมฟังเพลงก่อนดีไหมอ่ะขอเชิญฟังโอ้ยโอ้ยน้องอยากฟังธรรมะสิหาฟังมองใดดีเนอะแบบว่าอยากฟังธรรมะไม่รู้จริงนะสิหาฟังมองไหนฉันเลยอาทางนี้เป็นไงฉันเลยอาทางนี้ระวายมาเบิ่งมาฟังธรรมะเรียมาเบิ่งมาฟังธรรมะทางนี้กระจังมาฟังละทางนี้ดีแอมซี่เอาฟังกันก่อนเป็นธรรมะละสดสดหอนหอนเป็นธรรมะละออกจากตอนตอนละตอนตอนมาฟังถ้าแม่มาเบิ่งมาฟังเบิ่งกันหลายธรรมะช่างนี้มีหลายวัยที่เบิ่งช่างนี้เบิ่งดีเอ็มซีหรือยังทันติดดีเอ็มซีหรือยังทันชอบดีเอ็มซีช่องนี้ชอบเดียวติด DMC หรือยังติดแล้วชวนเพื่อนบ้านติดหรือยังยังเพราะนั้นเราต้องไปชวนเพื่อนบ้านติดด้วยเพราะเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเอานะคราวนี้เราก็มาดูรู้อานิสงส์ของการฟังธรรมไปแล้วคราวนี้เราก็มาดูว่าผู้ที่มีธรรมะมีคุณธรรมมีความดีงามภัยทำอันตรายไม่ได้อานิสงส์ของเมตตา11ประการอยากรู้ไหมเอ่ยขอเชิญอานิสงส์เมตตา11ประการ1หลับเป็นสุขอันไหนใครหลับเป็นทุกข์มั่งใครหลับเป็นทุกข์ก็ต้องเจริญเมตตาเป็นยังไงคือปรารถนาดีให้คนทั้งหลายพ้นทุกข์มีความสุขรู้จักไหมปรารถนาดีเหมือนอย่างไรเหมือนอย่างแม่เนี่ยให้นมลูกกินก็มีคำถามว่าอะไรเอ่ยยิ่งกัดยิ่งเตะยิ่งต่อยยิ่งถีบยิ่งตียิ่งเป็นที่รักที่พอใจอะไรเอ่ยฮะลูกมันกินนมแม่อยู่มันกัดนมมันเตะเอากำปั้นทุบแม่มันดึงผมแม่มันแม่บอกว่ายังไงโอ้ลูกเราเก่งลูกเราแข็งแรงเข้าใจได้ยังแต่เป็นคนอื่นก็คว้างทิ้งเพราะฉะนั้นนี่คือเมตตาเข้าใจได้ยังเอ่ยเหมือนแม่ไก่แผ่ปีกเข้าไปป้องกันลูกตัวเองด้วยความเมตตานี่คือเมตตาคือปรารถนาให้เขาพ้นทุกข์แล้วก็มีความสุขทำง่ายไหมทำบ่อยๆก็ทำได้ที่ทำไม่ได้เพราะทำไม่บ่อยนั้นควรทำหรือไม่ควรทำดีเราเป็นสุขก็ดีจะตายโถ่เอ้ยต่อไป
ตื่นเป็นสุขอ่านออกไหมจ๊ะตื่นเป็นสุข อย่างเรานี่ถ้าตื่นมานี่ใช่ไหมง่วงเงียหงุดหงิดขออีกหน่อย เราก็ต้องเจริญเมตตาเจริญเมตตาก็จะได้ตื่นเป็นสุขต่อไปไม่ฝันร้ายใครฝันว่าโดนกินโต๊ะมั่งมีไหม ฝันว่าเจอจระเข้หนีเสือปะจระเข้อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นถ้าเรามีเมตตาบ่อยๆทำเมตตาบ่อยๆสม่ำเสมอเนี่ยก็จะไม่ฝันร้ายต่อไปมนุษย์ก็รักคือเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเราแผ่เมตตาไปเรื่อยก็ยิ้มไปเรื่อยปรารถนาดีไปเรื่อยเจอใครก็มองเขาด้วยความรักพูดกับเขาด้วยความรักทำกับเขาด้วยความรักมีเมตตาช่วยเหลือเกื้อกูลพูดทำคิดสีหน้าแบบต่างเหมือนแม่มองดูลูกน้อยเนี่ยรักไหมเอ่ยรักแม่พูดกับลูกน้อยรักไหมรักแม่ทำกับลูกน้อยรักไหมรักเนี่ยมีความแบบอย่างนี้เรียกว่าเมตตาเมตตาเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลายอมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์เนี่ยไอ้ที่มันไม่ใช่มนุษย์ทั้งหลายสรรพสัตว์พูดผีเป็นที่รักของอมนุษย์เนี่ยมีเรื่องเนี่ยพระธุดงค์เดินไปเนี่ยโดนผีเล่นงานเนี่ยพระพุทธเจ้าให้สวดเจริญเมตตาเนี่ยเทวดาทั้งหลายลงมาผีกระจายเพราะนั้นต้องเจริญเมตตามนุษย์ก็รักอมนุษย์ก็รักต่อไปเทวดาลงรักษาเห็นไหมนี่มาแล้วเทวดาลงรักษาวันนี้เทวดามากันเยอะเลยนะเนี่ยโอ้โหแน่นห้องเลยพิเศษเนี่ยเทวดาลงรักษาต่อไปอันตรายทั้งหลายอุปทวันตรายทั้งหลายทำอันตรายไม่ได้คือไฟสัตราอาวุธยาพิษทำอันตรายไม่ได้ทำอันตรายไม่ได้คือเดี๋ยวก็จะรู้ว่าจริงไม่จริงเดี๋ยวนี้เรามีตัวอย่างนะมีตัวอย่างให้เห็นว่าไฟสัตราอาวุธยาพิษทำอันตรายไม่ได้ต่อไปจิตเป็นสมาธิอย่างรวดเร็วสมมติว่าเรานั่งแล้วมันไม่ค่อยเป็นสมาธิเพราะพยาบาทเราพยาบาทเขาเลื่อยไปอย่างนี้เราโกรธเราเคืองเราไม่ยอมให้อภัยใครเราก็ไม่เป็นสมาธิเพราะความพยาบาทเนี่ยมันเป็นนิวรณ์ตัวที่สองเราก็จะต้องเจริญเมตตาให้อภัยไม่พยาบาทพอความพยาบาทหมดไปจากใจนิวรณ์ตัวที่สองหมดไปจากใจใจก็เลยเป็นสมาธิด้วยกำลังของเมตตานั้นคือเมตตามันตรงกันข้ามกับพยาบาทเดี๋ยวพระอาจารย์จะอธิบายวิธีทำให้ใจมีเมตตาอยากรู้ไหมเอ่ยโปรดติดตามตอนต่อไปผิวพรรณผ่องใสสีหน้าแววตาสดใสใครอยากหน้าผ่องก็ต้องเจริญเมตตาทำเมตตาบ่อยๆถ้าเกิดมีความโกรธก็หน้าเป็นยักษ์ถ้าจะเลยเมตตาก็หน้าผ่องใสเราก็เลือกเอาว่าเราจะผ่าตัดหน้าเราให้เป็นแบบไหนเอายังไงดีเอาแบบหน้ายักษ์ดีเอาแบบเมตตาดีแต่รู้ว่าคนหน้ายักษ์นี่ใส่เพชรใส่ทองเต็มคอเนี่ยนะแต่หน้าเขาโอ้โหไม่ไหวเลยแต่อีกคนหนึ่งเจริญเมตตาสีหน้าผ่องใสยิ้มแย้มแจ่มใสเราจะเข้าใกล้ใครดีเข้าใกล้หน้ายักษ์เราคงหนีคนหน้ายักษ์นะคงไม่ขอดูด้วยเลยสีหน้าผ่องใสและลูกแล้วย่อมไปสู่
สุคติอานิสงส์ข้อต่อไปไม่หลงตายไม่หลงตายถ้าหลงตายไปอบายพอเจริญเมตตามากๆก็ไม่หลงไม่หลงตายแล้วโลกแล้วไปสู่พรหมโลกถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์ได้ฌานสมาบัติก็ไปสู่พรหมโลกเมตตานี้มีอานิสงส์มีอานิสงส์มากมายเป็นพระก็มีอานิสงส์มีอานิสงส์ภิกษุแผ่เมตตาเพียงชั่วลัดนิ้วมือเดียวชื่อว่าไม่เหินห่างจากฌานจะป่วยกาไปยะกับการเจริญเมตตาเนืองแผ่เมตตาชั่วลัดนิ้วมือเนี่ยชื่อว่าไม่เหินห่างจากฌานจะป่วยกาไปยะกับการเจริญเมตตาเนืองๆการที่บุคคลถวายอาหารแก่ภิกษุผู้เจริญเมตตานั้นย่อมได้บุญใหญ่ย่อมได้อานิสงส์ใหญ่ภิกษุผู้เจริญเมตตานั้นชื่อว่าทายาทบริโภคทายาทบริโภคคือก็มีบริโภคแบบอินนะบริโภคอินนะแปลว่านี่พระถ้าเกิดว่าไม่พิจารณาก่อนปฏิสังขาโยนิโสบินปาตังอะไรอย่างนี้นะบริโภคด้วยความเป็นหนี้เป็นหนี้โยมแล้วบริโภคอะไรจีบอนห่มจีบอนไม่พิจารณาบิณฑบาตไม่พิจารณาเสนาสนะไม่พิจารณายารักษาโรคไม่พิจารณาไม่ฉันเพื่อเล่นไม่ฉันเพื่อเพลินฉันเพื่อดับเวทนาเก่าบรรเทาเวทนาใหม่ยังอายุชีวิตให้เป็นไปพิจารณาก่อนอย่างนี้แล้วก็ทำไมค่อยฉันอย่างนี้ไม่เป็นหนี้แต่ถ้าเกิดว่าไม่พิจารณาแล้วฉันเป็นหนี้โยมเป็นหนี้และไม่เป็นคาราบาวไงต่อไปฉันแบบโจรไถยะบริโภคคือทุศีลคือไม่มีศีลถ้าพระไม่มีศีลแล้วไปฉันของโยมเหมือนโจรคือโยมไม่ได้บุญน่ะคือพระไม่มีศีลแล้วโยมเลยไม่ได้บุญอย่างนี้เป็นต้นได้บุญก็ได้น้อยได้น้อยก็เหมือนไปปล้นเขาเนี่ยต่อไปทายาทบริโภคทายาทบริโภคคือถ้าเจริญเมตตาเนี่ยเป็นทายาทบริโภคหรือปฏิบัติเนี่ยกำลังปฏิบัติเพื่อบรรลุตั้งใจปฏิบัติเนี่ยไม่เป็นหนี้แหละไม่เป็นโจรแล้วเป็นทายาทเป็นลูกอ่ะลูกที่กินข้าวของพ่อแม่เนี่ยเป็นหนี้ไหมไม่เป็นถ้าเกิดว่าเป็นพระอรหันต์เรียกสามีบริโภคสามีแปลว่าเจ้าของคือบริโภคด้วยความเป็นเจ้าของไม่เป็นนิยมแล้วมีสามีแล้วก็มีเจ้าของแล้วแต่ระหว่างเป็นพระโสดาบันสกิทาคานาคานี่เป็นทายาทบริโภคหมดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพระอรหันต์นี่เป็นสามีบริโภคตามทันไหมเอ่ยนี่คุยเรื่องพระอยากเป็นพระไหมสมปรารถนาพระเถระชั้นน่ะชั้นนี้ก็ได้ชั้นนี้พระเถระต่อไปเราก็มาดูนะอานิสงส์ของการแผ่เมตตาที่ว่าไฟสัตราอาวุธยาพิษทำอันตรายไม่ได้นางสามาวดีนี่พ่อแม่ตายแล้วก็เศรษฐีก็รับเลี้ยงเนื่องจากว่านางเป็นคนเก่งจัดการเก่งมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงาม ก็เลยพระราชาก็เอาไปเป็นมเหสี เอาไปเป็นมเหสีต่อมาก็นางมาคันธิยาก็เป็นมเหสีด้วยนางมาคันธิยานี้สวยมากมากพระราชาแต่ละเมืองมาขอนี่พ่อแม่ไม่เราจนกระทั่งจะหาผู้ที่เหมาะสมให้ได้ก็มาเจอพระพุทธเจ้าก็คิดว่าจะยกนางมาคันธิยาเนี่ยให้พระพุทธเจ้า เล่าลัด
พระเจ้าก็บอกก็ตอนที่เราตรัสรู้แล้วเนี่ยนางราคานางอรตีนางอะไรต่างๆมายั่วยวนเนี่ยยิ่งกว่านี้เรายังไม่สนใจเลยนั่นกายทิพย์เนี่ยนี่กายมนุษย์เนี่ยเต็มไปด้วยมูดและกรีดว่าไงอุจจาระและปัสสาวะนั่นเองคือในกายมนุษย์เรามันสกปรกนะจะมีแต่เพียงผิวเท่านั้นแหละมันสกปรกเหงื่อออกมานี่ตาจมูกปากหูทวารใหญ่ทวารน้อยนี่ไม่มีอะไรสะอาดเลยกินเข้าไปนี่ศพทั้งนั้นเนี่ยวันนี้ฝังศพอะไรเข้าไปบ้างประมาณนั้นศพทั้งนั้นหลุมฝังศพเคลื่อนที่ได้อายุ25ปีไม่เคยล้างเลยอายุ60ปีก็ไม่เคยล้างเลยหลุมทั้งนั้นอย่างนี้พอเข้าใจตามทันไหมพระเถรชนะพุทธให้กำลังใจไปก่อนพระเถระนางฟังอย่างนั้นก็โกรธพระพุทธเจ้าโอ้โหใครมาขอไม่ยอมนี่มาพูดเราอย่างนี้ได้ยังไงโอ้ยหมิ่นประมาทนะนี่โกรธมากพอนางได้เป็นมเหสีเนี่ยนางก็เลยจัดคนเนี่ยไปด่าจัดคิวด่าพระเจ้าเอาพระเจ้าเป็นโจรเอาพระเจ้าเป็นสันนรกอะไรก็ว่าไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดแล้วก็ด่าสารพัดด่าเอ๊ะทุกวันนี้มีหรือเปล่าด่าตลุดพระเจ้าก็ไม่โต้ตอบพระนนท์ก็จะหนีพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอานนท์เรื่องมันเกิดที่ใดก็ให้มันดับที่นั้นเนี่ยเรื่องเกิดกับพระพุทธเจ้าไม่เกิน7วันจนต่อไปก็ทนทีนี้นางไม่สามารถทำอันตรายพระพุทธเจ้าได้เนื่องจากว่านางสามาวดีเนี่ยบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วพร้อมด้วยบริวารแล้วก็เป็นมเหสีใช่ไหมก็เลยเล่นงานนางสามาวดีใส่ความหลายๆเรื่องทีเดียวใส่ความยังมีอยู่เรื่องหนึ่งที่เอางูพิษเนี่ยให้ญาติเอางูพิษแต่ถอนเขี้ยวแล้วมาใส่ในช่องพินของพระราชาเนี่ยแล้วก็เอาดอกไม้ปิดไว้เพราะพระราชาจะเล่นพินแล้วก็วางนอนบรรทมนางก็เลยเอาช่องดอกไม้ที่ปิดงูไว้เนี่ยออกบอกออกงูมันอดอาหารมานานเนี่ยมันนั้นออกมามันหิวมันออกมามันก็แผ่แม่เบี้ยขู่ฟ่อเนี่ยพระราชาก็ตกใจงูมันจะกัดเราตายเนี่ยโอ้โกรธว่านางสามาวดีเนี่ยจะปองพระชนแอบเอางูมาใส่เอาธนูนะขึ้นสายธนูทีเดียวพร้อมด้วยธนูเล็งไปที่นางสามาวดีไหนเราดูภาพนี่ทำมาเหมือนหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยผลิตเองเฟซบุ๊กพันธุ์พดลผลิตเองดูซะก่อนนี่ยิงไปขณะที่เงิดสาวลูกธนูนั่นเนี่ยง้างนางก็บอกกับบริวารทั้งหลายอันนี้บริวารมีหลายคนนี้เราสมมุติเหลือสองคนเราแสดงภาพให้ใกล้เคียงความจริงมากที่สุดฝีมือคราวนี้ก็นางก็ให้สอนบริวารว่าให้แผ่เมตตาไปยังพระราชาลูกธนูมันก็วิ่งออกไปแล่นไปด้วยกระแสเมตตาของพระโสดาบันเนี่ยนางเป็นพระโสดาบันมีจิตที่เป็นกุศลมีพลังแห่งเมตตาพร้อมด้วยบริวารลูกธนูนั่นก็หันกลับ กลับมาสู่ผู้ยิงเองโอ้โหพระราชาก็ได้คิดโอ้เรามีจิตใจเนี่ยเราไม่รู้จักคุณของนางเนี่ยธนูลูกธนูเนี่ยรู้จักคุณของนางนางเป็นบุคคลผู้มีคุณก็ก้มลงขอโทษทุกข่าวขอโทษเพราะนางเป็นพระโสดาบันนางก็บอกว่า
ขอให้นางจงเป็นที่พึ่งแก่เราด้วยนางก็เลยบอกว่าที่พึ่งที่แท้จริงก็คือพระบรมศาสดาจงมีพระบรมศาสดาเป็นที่พึ่งเถิดพระเจ้าอุเทนก็ขอโทษแล้วก็จากนั้นก็เลื่อมใสในพระบรมศาสดาฟังธรรมสนับสนุนพระพุทธศาสนาตลอดมาเพราะนั้นถ้าเกิดว่าคนมีเมตตาเนี่ยคนมีเมตตามากเนี่ยเหมือนอย่างครูบาอาจารย์ของเรามีเมตตามากก็ยากที่ภัยจะทำอันตรายได้เมื่อกี้นี้ว่าอะไรนะมนุษย์ก็รักมนุษย์ก็รักเทวดาลงรักษาไฟสตราวุธยาพิษทำอันตรายไม่ได้ขอเสียงสาธุการหน่อยสาธุแล้วเนี่ยตามคุณธรรมข้อนี้เราจึงควรเจริญเมตตาคราวนี้เราก็มาดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของผู้ที่มีคุณธรรมผู้ได้ฌานเรื่องอจินไตยมี4คือเรื่องของโลกเรื่องของพระพุทธเจ้าเรื่องของกรรมเรื่องของผู้ได้ฌานประมาณนี้4เรื่องที่ไม่ควรคิดไม่พึงคิดเป็นเรื่องที่คนธรรมดาคิดไม่ทันก็มาดูเรื่องของสังกิจจะสมณเณรสังกิจจะสมณเณรนี่เป็น คนผู้มีบุญมากเนี่ยชาติสุดท้ายเนี่ยสามเณรนี้จะต้องเป็นพระอรหันต์เกิดในท้องแม่เนี่ยเกิดมาเจริญเติบโตในท้องเนี่ยหมายความว่าเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแม่ก็ใกล้คลอดแล้วแม่เกิดตายแม่เกิดตายสามเณรก็ไม่ใช่เด็กไม่ตายก็เผาแล้วสรีระของแม่เนี่ยไหม้หมดแต่ไอ้ช่วงที่อยู่ในท้องเนี่ยไม่ไหม้สับเหลือก็แทงแล้วก็พลิกร่างเหล็กนั้นก็ทะลุไปโดนขอบตาของเด็กน้อยแล้วก็เอาเพลิงเนี่ยกบไว้ก็กล่าวว่าพรุ่งนี้จะมาเก็บกระดูกแต่ตอนเช้ามาเนี่ยเห็นเด็กน้อยอยู่บนกองเพลิงคิดเท่าไม่เป็นอันตรายเลยเหมือนอยู่ในกีบบัวโอ้ตกใจก็พาเด็กน้อยเนี่ยเอาไปให้สุตระกูลแล้วก็เลี้ยงจึงชื่อว่าสังกิจจะคือเป็นแผลเป็นที่หางตานั้นก็นี่ก็เจริญเติบโตมาฟังธรรมแล้วก็บวชในสำนักของพระสารีบุตรก็ด้วยบุญเก่ามหาศาลก็บรรลุเป็นพระอรหันต์รู้เป็นพระอรหันต์ตั้งแต่เด็กทีเดียวด้วยบุญของเก่าเพราะนั้นมีบุญนี่ดีไหมต้องทำบุญให้มากนะเนี่ยนั่งสมาธินี่สวดมนต์เนี่ยทำมาจากทำทานรักษาศีลอย่าให้ขาดเนี่ยเป็นหน้าที่ของเราเนี่ยตัวเราเองเนี่ยเราทำเราได้คนอื่นก็จะได้แค่ส่วนบุญแต่เราทำเนี่ยเราได้เองแล้วต้องทำให้มากเมื่อสามเณรบรรลุแล้วต่อมาก็มีชาวบ้านเนี่ยมีกลุ่มคนอยู่30คนฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วเกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนาขอบวชแล้วปฏิบัติธรรมก็อยากจะให้บรรลุธรรมจะใกล้เข้าพรรษาแล้วก็ไปกราบพระพุทธเจ้าขอกรรมฐานพระเจ้าก็รู้ว่าภัยจะเกิดขึ้นแก่ภิกษุเหล่านี้แต่จะมีบุคคลที่ช่วยภิกษุเหล่านี้ไว้ได้ก็คือสังกิจจะสมณเณรพระพุทธเจ้าก็ตรัสให้ไปเธอไปลาพระสารีบุตรก่อนธรรมเสนาบดีก็มาพระสารีบุตรก็บอกงั้นเอาสมณเณรไปด้วยนะภิกษุ30รูปนั้นไม่อยากเอาสามเณรไปเป็นภาระเนี่ยเด็กน้อยโอ้ยจะเป็นภาระไม่สมควรพุทธเจ้าค่ะพุทธเจ้าก็ตรัสบอกสามเณรเนี่ยไม่ได้เป็นพระไม่เป็นภาระให้พวกเธอแต่พวกเธอเนี่ยจะเป็นภาระให้แก่สามเณร
ก็ไม่เข้าใจให้ก็เอาตกลงพระพุทธเจ้าตัดงั้นก็ตกลงก็เดินทางไปอยู่ที่หมู่บ้านตำบลหนึ่งชาวบ้านก็เลื่อมใสก็ทำข้อวัดกติกาว่ายกเว้นเวลาทำวัดกับเวลาที่อุปถากพระเถระเท่านั้นจึงจะอยู่สองรูปได้ที่เหลือจากนั้นห้ามอยู่สองรูปให้อยู่รูปเดียวทำความเพียรจะต้องบรรลุธรรมภายในพรรษานี้ให้ได้วันนี้โหกติกาเข้มงวดนะแข่งกันเลยอันนี้ก็อยู่กันชาวบ้านก็ศรัทธาก็ถวายอาหารปราณีตอันนี้ก็มีคนจนอยู่เดินทางมาด้วยความยากลำบากอดอาหารมาเนี่ยก็มาถึงสำนักปฏิบัตินี้ของพระพระท่านก็เมตตาให้อาหารคนกำพร้านี่ก็โอ้โหเราทำงานแทบตายไม่ได้ของดีอย่างนี้เลยโอ้โหนี่พระท่านได้ของดีเอ้เราไม่ต้องไปไหนแล้วอยู่นี่แหละดีแล้วก็เลยช่วยอุปถัมภ์พระก็อาศัยอาหารของพระอยู่มาคราวนี้ก็คิดถึงลูกก็เดินทางกลับโดยไม่บอกกับพระถูกโจร500กำลังทำพิธีกรรมเส้นสวงถ้าใครมาตอนนี้ก็จับเชือดบูชายันเลยจับตาคนนี้ได้ก็บูชายันแกกลัวตายก็บอกว่าไอ้ตัวเราเนี่ยเป็นคนชั้นต่ำเป็นขี้ข้าเป็นคนไม่มีสกุลมันไม่ได้บุญมากหรอกแต่พระภิกษุทั้งหลายเนี่ย30รูปเนี่ยออกบวชจากตระกูลสูงไปเอาพระภิกษุเหล่านั้นน่ะมาฆ่าแล้วประกันเลยว่าเทพยดาต้องพอใจโอ้ลัทธิเทพยดานี่น่ากลัวเนาะฆ่าบูชาเนี่ยน่ากลัวไม่มีความผิดจะไปฆ่าเขาได้ยังไงก็โจรก็มาเลย500บอกจะวิธีจะเรียกพระก็คือข้อละครังพระก็นึกว่ามีเรื่องพระก็มาประชุมกันหมดโจรก็ประกาศว่าต้องจับพระไปหนึ่งองค์เพื่อไปทำการบูชายัญพระทุกรูปอาสาไปตายอาสาไปที่จะไปเสียสละเป็นผู้เสียสละทุกรูปไม่กลัวตายทำไมไม่กลัวตายเพราะเจริญมรณานุสติเนี่ยคนที่นึกถึงความตายบ่อยๆเนี่ยตายเราก็ตายทุกคนก็ตายคิดอยู่เรื่อยแบบนี้ตายแน่นอนตายไปแล้วทุกคนตายไปแล้วเนี่ยปู่ย่าตายายบรรพบุรุษอะไรก็คิดไปเรื่อยพระพุทธเจ้าเศรษฐีมหาศาลกษัตริย์มหาศาลไล่ไปเรื่อยไม่ตกลงกันสามเณรก็เลยอาสาสามเณรอาสาพระภิกษุก็ไม่ยอมโอ้ยไม่ได้สามเณรอะไรอย่างนี้สามเณรก็บอกว่าที่พระบรมศาสดาให้ท่านไปหาพระสารีบุตรและพระสารีบุตรส่งกับผมมาด้วยเหตุนี้ผมมาเพื่อการนี้ไม่ใช่ว่ามาเพื่ออย่างอื่นภิกษุก็ยอมก็เสียใจว่าสามเณรเนี่ยโหจะต้องตายก็เอาสามเณรเนี่ยบูชายันสามเณรก็ยินดีเลยเข้าฌานสมาบัติแล้วดูภาพหน่อยนี่เข้าฌานสมาบัติโจรนี่ฟันเลยบูชายันเต็มที่เลยเป็นไงดาบมด เคยเห็นดาบเป็นแบบนี้มั้ย โอ้โห ดูตาของโจรซะก่อน ตกใจเอ้าไม่เคยเจอโอ้โหดาบเอามาอีกที คือดึงปรากฏว่าจับดาบให้ตรงแล้วใหม่ปรากฏว่าดาบงอโจรก็บอกว่าดาบเรานี่ฟันหินนี่ขาด2ท่อนนั่นแต่ดาบนี่ฟันสามเณรไม่ได้เนี่ยโอ้โหดาบนี่มันไม่มีหัวใจยังรู้จักคุณของสามเณรนะเนี่ยเรานี่มีจิตใจเนี่ยทำไมเราไม่รู้จักคุณของสามเณรก้มลงกราบทีเดียวนะอีข้านี้โอ้โหเริ่มใสมากคือหน้าตาของสามเณรนี่ไม่ได้กลัวเลยไม่ได้กลัวเลยบอกว่าธรรมดาคนเป็นพันเนี่ยเห็นพวกเขาแล้วเนี่ยคนเหล่านั้นจะต้องอกสั่นขวัญแขวนหรือเราคือนักวิ่ง100เมตรประมาณนั้นแต่ว่าสามเณรนี่ไม่ได้หวั่นไหวเลยหน้าตาผ่องใสมากไม่ได้หวั่นไหวเลยและดาบก็ทำอะไรไม่ได้โอ้โหก
็ศรัทธาในสามเณรเลื่อมใสฟังธรรมศรัทธาแล้วขอบวชนี่บวชให้บวชเป็นสามเณรรักษาศีล10แล้วก็มาบวชเป็นพระในที่สุดก็บรรลุธรรมโอ้โหไม่อนุโมทนากันหน่อยเพราะฉะนั้น ผู้ที่มีคุณธรรมมีเมตตาก็ดีมีคุณธรรมมีฌานก็ดีไฟศัตรูอาวุธยาพิษทำอันตรายไม่ได้ไม่ได้ยินไฟศัตรูอาวุธยาพิษทำอันตรายไม่ได้มนุษย์ก็รักมนุษย์ก็รักเทวดาลงรักษาเห็นไหมจ๊ะโอ้โหตกลงเราไม่ต้องหวั่นไหวนะถ้าเรามีคุณธรรมครูบาอาจารย์ของเราถ้าเกิดท่านมีคุณธรรมเราก็ทำไมเอ่ยสบายใจสบายใจอันนี้เราก็ปลื้มใจกับครูบาอาจารย์ของเรามากที่ท่านสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระสร้างคนให้เป็นคนดีบวชพระมานานแล้วตัวท่านเองปฏิบัติด้วยตัวท่านเองสอนด้วยอบรมสาธุชนด้วยสร้างวัดด้วยอบรมสั่งสอนด้วยสอนพระด้วยสอนโยมด้วยเผยแผ่ไปทั่วประเทศด้วยเผยแผ่ไปทั่วโลกด้วย มีพระเจดีย์ด้วย ให้ลูกศิษย์ไปสวดธรรมจักรอีกด้วยนี่โอ้โหอ้าวทนไม่ไหวแล้วท่านสาธุไม่ไหวจริงๆทนไม่ไหวนะขอสาธุการนะสอนไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยสร้างคนสร้างวัดมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆคุณธรรมแบบนี้หายากคงไม่เจอกันแล้วไม่มีแล้วที่ธรรมกายเจดีย์เนี่ยองค์พระล้านองค์ข้างนอก 300,000 ข้างใน 700,000สร้างเจดีย์มีพระอยู่องค์นำบูชาทุกวันเลย มีพระ มีพระอยู่องค์ไหมเอ๊ะทำไมไม่ยอมไปไหนเนี่ย6 โมงเย็น6 โมงเช้าเอ๊ะไปได้ทุกวันไปได้ยังไงพระองค์นี้สงสัยจริงๆ ท่านเนี่ยก็นำบูชาเจดีย์อยู่ได้แต่ท่านก็มีรู้อยู่อย่างหนึ่งนะท่านไม่รู้ความหมายอยู่อย่างว่าทำไมจึงต้องสวดธรรมจักรทำไมต้องสวดที่เจดีย์แล้วจักรหมุนไปแล้วเป็นอย่างไรอยากรู้ไหมเอ่ยในวันลอยกระทงเนี่ยที่เราจะได้สวดเจดีย์เราเวียนพระทักษิณใช่ไหมเอ่ยเวียนพระทักษิณปีติใจไหมสวดธรรมจักรไปด้วยถือเทียนไปด้วยใช่ไหมเอ่ยเห็นแสงสว่างที่เจดีย์ไหมเราก็ขอดูภาพธรรมจักรอันเป็นไปแล้วจักรหมุนไปแล้วประกาศธรรมเห็นไหมจ๊ะบทสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเห็นไหมเอ่ยเห็นภาพข้างบนไหมน่ะจักรหมุนไปแล้วจักรแห่งธรรมล้อจักรนี่แปลว่าล้อล้อแห่งธรรมเคลื่อนไปแล้วคือพระพุทธเจ้าได้ประกาศไปแล้วในครั้งพุทธกาลแผ่นดินได้ไหวแสงสว่างอันโอฬารไพบูลย์ได้ส่องสว่างไปตลอดจักรวาลเพราะกับผมแสงร่วงของแสงสว่างเทวดาทั้งหลายไปตลอดหมดคราวนี้ในวันนั้นพระอาจารย์ก็ให้ทีมงานถ่ายทอดสดเราก็มีโดรนทำการถ่ายภาพก็ถ่ายภาพเราขอดูลองดูนะวิดีโอเราจะเห็นตอนนั้นก็เราก็เดินไปทักษิณกันในวิหารคดอันนี้ก็เป็นภาพที่พระมหาธรรมกายเจดีโดนก็บินขึ้นไปตอนนี้เราก็จะเห็นพระธรรมกายเจดีก็มีแสงไฟค่อยๆเห็นแล้วพระอาจารย์ก็ดูมีแนวของแสงเทียนมีองค์พระเจดีย์เห็นได้อย่างคืออะไร
โอ้โหรอบวิหารคตโดยรอบทั้งสี่สี่เหลี่ยมภายในกลางเป็นองค์พระเจดีย์เห็นรอบสี่เหลี่ยมนั้นไหมเอ่ยเนี่ยล้อแห่งเห็นล้อไหมเข้าใจไหมเนี่ยหมุนแล้วเนี่ยจักแห่งธรรมแล่นไปแล้วเห็นหรือยังเอ่ยพระอาจารย์นพดล นั่งปลื้มพอไปดู Facebook โอ้โหอาสาธุการโอ้โหครูบาอาจารย์เราทำไมเรายังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเราเพิ่งจะมารู้เรื่องวันนี้ทำไมเราโอ้โหนำบูชามา16ปีเพิ่งมารู้วันนี้เองทำไมต้องมาสวดธรรมจักรที่พระมหาธรรมกายเจดีย์โอ้จักแห่งธรรมหมุนไปแล้วสาธุการโอ้โหใครจะทำได้อย่างนี้ทำไมไม่รู้ก่อนเลยขอดูภาพอีกหน่อยขอดูภาพเนี่ยลองดูสิเนี่ยเหมือนกันไหมเป๊ะเลยเนี่ยครูบาอาจารย์เรามีความไม่รู้ติดตัวมายาวนานโอ้โหการสร้างแค่พอดีไงคือล้อแห่งธรรมได้หมุนคือการประกาศธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นไปแล้วการประกาศธรรมของพระพุทธศาสนาในยุคนี้ก็เป็นไปแล้ววิชาธรรมกายก็เป็นไปแล้วประกาศธรรมคือสอนไปแล้วให้คนทั้งหลายได้ฟังธรรมได้ประพฤติธรรมได้ประบัติปฏิบัติธรรมตามไปแล้วได้บรรลุธรรมตามครูบาอาจารย์ไปด้วยอย่างนี้นี่แหละเป็นสิ่งที่เราปลื้มใจมากทำไมต้องมาสวดธรรมจักรทำไมต้องมาสวดที่เจดีย์หมายความว่าอย่างไรพระเจดีย์นี่เองก็จะเป็นที่รวมของคนให้มาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็เข้าถึงธรรมการสวดธรรมจักรที่บริเวณพระมหาธรรมกายเจดีย์เนี่ยมีรูปเหมือนเรามองดูก็มีรูปเหมือนของพระพุทธเจ้าถึง1ล้านพระองค์1ล้านพระองค์เพราะนั้นจิตที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าล้านพระองค์ถึงพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ล่วงไปแล้วมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ด้วยเจดีย์แห่งพระรัตนตรัยธรรมจักรคือประกาศล้อแห่งธรรมจักไปว่าล้อหมุนไปแล้วประกาศไปแล้วท่านใดไปสวดบ้างโยกมืออนุโมทนาโอ้ยพระอาจารย์จะได้ปลื้มด้วยเนาะบางคนหน้าคุณเนี่ยหน้าคุณหน้ามองเอ๊ะทำไมเธอหน้าใสบอกอ๋อไปสวดธรรมจักร mm-hmm. โอ้ยเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนหมดเลยเรามาดูผู้ที่ไปสวดธรรมจักรนะยาม3รวยทันทีตี2ถึง6โมงวางใจอันนี้เขียนถึงหลวงพ่อวางใจของลูกสมัครใจตั้งใจทำใจใสไม่คิดอะไรใจจดจ่ออยู่กับอักขระบทสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเสียงดังพอประมาณชัดเจนถูกอักขระระดับเสียงเสมอต้นเสมอปลายนี่ลูกของเธอยิ้มด้วยนี่นะผลประสบการณ์ภายในรู้สึกมีองค์พระซ้อนกลางกายเห็นไหมหมุนไปแล้วไหมธรรมจักรเสียงที่สวดมีพลังจากภายในผุดเกิดขึ้นจากภายในคล้ายเสียงและทำนองพระสวดเป็นออโต้เลยนะไม่ต้องเป่งอะไรในข้างในเนี่ยแล้วเข้าใจว่าบุญแล้วก็บุญตัวเบาในนี้เขียนว่าไม่ง่วงร่างกายมีแรงปีตินะความสุขปีติคือพลังของปีติพลังของความสุขจากธรรมะนะรถแห่งธรรมชื่อสุรังคนางพาชัยนครศรีธรรมราชอายุ24ปีขอเสียงธรรมกานี่ต่อไปเป็นพระกราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับอันนี้พระอาจารย์อ่านแทนนะลูกมีความสุขมากเมื่อได้มาสวดมนต์บทธรรมจักรกับพระพุทธสูตรที่หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ใจเบาสบายนิ่งสงบใครเป็นบ้างเบาสบายนิ่งสงบและปลื้มปิติใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสวด
6,066,666 จบอ้าวขอสาธุการกันหน่อยสาธุยิ่งสวดยิ่งใจสบายมีความสุขมากๆอ่ะใครเป็นบ้างยกมือสิสาธุเอ๊ะดูหน้าอ่อนไปทุกทีนั่นเองหยุดไม่หยุดยั้งบุญเกิดขึ้นเนี่ยผิวพรรณวันนั้นเป่งปังเหมือนสามเณรที่ว่าไปแล้วเวลาสวดก็นึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์ก็นึกพระมหาธรรมกายเจดีย์ไปด้วยมีความสุขมากมากมากครับปลื้มแสนปลื้มครับขอกราบขอบคุณหลวงพ่อมากครับที่ได้นำบุญใหญ่ๆมาให้ลูกๆได้สร้างทุกวันกราบขอบคุณครับพระสายันอัคคเตโชพรรษา11ยาม3รวยทันทีตี2ถึง6โมงในขณะที่สวดอันนี้เป็นพระใจก็วางไว้ที่กลางท้องและน้อมนำพระธรรมกายเจดีย์มาตั้งไว้ที่กลางท้องด้วยดีไหมเวลาสวดบทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจะสวดแบบง่ายๆใจแตะเบาๆที่กลางท้องอย่างต่อเนื่องเวลาสวดจบแล้วรู้สึกกลางท้องสว่างขึ้นอ่ะใครรู้สึกไหมอ้าวสาธุการเห็นพระมหาธรรมกายเจดีย์ใสและสว่างมากๆพอสวดไปดูไปจะเห็นองค์พระธรรมกายนั่งเรียงกันนับไม่ถ้วนสาธุเหมือนกับการสวดครั้งนั้นได้สวดต่อหน้าพระธรรมกายสีทองเต็มไปหมดมีสุขมีความสุขเบาสบายยิ่งสวดทุกวันใจก็ปลื้มครับพระเอกชัยชยะวันโนปทุมธานีประเทศไทยโอ้โหสาธุเอาอีกไหมเอ่ยเอาอีกหน่อยไหมเอาอีกหน่อยนะนึกตัวเองให้ใสสว่างแล้วนึกถึงองค์พระมหาธรรมกายเจดีย์มาที่กลางท้องเวลาสวดนึกถึงพระธรรมกายประจำตัวสวดไปเรื่อยๆตัวจะโล่งๆเบาๆมีความสุขในการสวดสวดได้ทั้งวันบางช่วงรู้สึกว่าตัวหายลูกสะสมยอดสวดน่าจะดีรวมได้827จบแล้วเจ้าค่ะตั้งใจจะสวดไปเรื่อยๆเลยสำเภาเฉกแสงทองสาธุสุพรรณบุรียาม5รวยอัศจรรย์10โมงถึงบ่าย2โอ้โหเท่าไหร่เนี่ย4ชั่วโมงก่อนสวดจะกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์นึกถึงมหาปูชนียาจารย์และบุญเวลาเดินไปไหนจะได้ยินเสียงสวดตลอดเวลาพอเวลาไปนั่งสมาธิรู้สึกมีองค์พระธรรมกายอยู่กลางท้องและมีบางครั้งเห็นองค์พระแก้วใสมีความปีติเกิดขึ้นน้ำตาไหลโอ้โหอ้าวอนุโมทนาหน่อยก็เป็นเรื่องของคุณของครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนีผู้สร้างพระให้เป็นพระสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างคนให้เป็นคนดีเป็นครูบาอาจารย์ของเราซึ่งเราควรจะปีติยินดีที่มีพระเดชพระคุณท่านนำเราสร้างบารมีอย่างนี้มากมากมากเลยทีเดียวยากที่จะหาได้ในอดีตในอนาคตมันยากมากที่เอาแค่ว่าจากแห่งธรรมเมื่อกี้นี้นะผู้นำบูชามา16ปียังไม่รู้เลยฮันชิมานงภาษาเกาหลียังไม่รู้เลยเนี่ยโอ้โหวันนั้นนั่งอยู่ที่พักนั่งดูอยู่เนี่ยโอ้โหหลวงพ่อนี่ใครเนาะจะทำได้อย่างนี้ใครเนาะมันไม่มีนะที่จะเป็นอย่างนี้ได้ไม่มีโอ้โหนั่งไม่ยอมนอนเลยโอ้ยไม่ Facebook เรายอดเท่าไหร่นะนี่โอ้โห 2,000 อะไรก็โอ้โหปลื้มมากเสียงสดมนเพราะนั้นเราก็จะดีใจนะคงไม่มีให้ดูอีกแล้วก็ดูในเทปก็แล้วกันมีแล้วเนี่ยเข้าไปดูนะฝันไปดูมีแล้วใน Facebook ของพระอาจารย์ก็ยังมีอยู่นะเข้าไปลื้อดูเอาแล้วกันในวันลอยกระทงวันนั้นปลื้มมากจริงๆนะคราวนี้เราก็มาดูธรรมจักร
ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรว่าเป็นอย่างไรนะทั้งธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรก็คือจักแห่งธรรมได้หมุนไปแล้วที่พระเจ้าทรงแสดงกับปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่ปาอิสิปตนมฤคทายวันนะพระองค์ทรงแสดงธรรมจักรเนี่ยที่เราสวดกันคือพระองค์ก็ทรงคือปัญจวัคคีย์เนี่ยไม่เคารพพระพุทธเจ้าเนี่ยหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าเลิกทรมานกายแล้วก็ไม่เคารพพระเจ้าก็ห้ามว่าอย่าทำอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็แสดงธรรมว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายหนทาง2 อย่างที่ไม่ควรดำเนินก็คือการเสพกามกามสุขันลิกานุโยโคไม่ควรเสพกามอีโนเป็นสิ่งที่เลวคัมโมเป็นของชาวบ้านโปทุชนิโกเป็นของปุถุชนปุถุแปลว่าหนาปุถุชนชนที่หนาหนาด้วยอะไรกิเลสนะเพราะว่าตอนนี้เป็นพระแล้วเป็นพระแล้วก็ไม่ควรมีเรื่องของกามปุถุโปทุชนิโกอนริโยอะไม่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 ประเสริฐอริยะประเสริฐอนริโยอนัตสันหิตโตไม่มีประโยชน์ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์แล้วก็อันตะกิเลธามิลิกานิโยโคไม่ประเสริฐไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์เช่นกันแต่ว่าการปฏิบัติซึ่งกลางการปฏิบัติตามหนทางสายกลางที่ตถาคตตรัสรู้แล้วที่ตถาคตตรัสรู้แล้วกระทำปัญญาจักขุกรณีกระทำญาณญาณกรณีอุปสมายะย่อมเข้าไปสงบกระทำจักสุญาณย่อมเข้าไปสงบอภิญญายะรู้ยิ่งสัมโพธายะตรัสรู้นิพพานายะเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานหนทางสายกลางเนี่ยข้อปฏิบัติซึ่งกลางเนี่ยที่กระทำจักสุกระทำญาณเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานอันตถาคตเนี่ยตรัสรู้แล้วนะตถาคตตรัสรู้แล้วนี่ทำให้มีจักสุก็ทำให้มีญาณก็ทำให้จักสุญาณเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อรู้ยิ่งอภิญญายะรู้ยิ่งสัมโพธายะรู้พร้อมด้วยตรัสรู้อภิญญายะนิพพานายะเพื่อนิพพานเป็นไฉนเนี่ยที่ตรัสรู้แล้วเนี่ยมีจักสุญาณสงบรู้ยิ่งตรัสรู้นิพพานเนี่ยมันเป็นยังไงหนทางนั้นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นยังไงคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะสัมมากัมมันโตสัมมาสัมมาสติสัมมาสมาธินี่แหละที่ตถาคตตรัสรู้แล้วตรัสรู้แล้วเป็นไปเพื่อกระทำจักษุกระทำญาณเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานนี่จึงรู้ว่านี้คือทุกข์มาแล้วทุกข์เนี่ยอีทางทุกขังอะไรชามีอะไรบ้างทุกข์มีอะไรบ้างชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณัมปิทุกขังโสกปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปยาสาปิทุกขาอภิเยหิสัมปโยโคทุกโขอภิเยหิวิปโยโคทุกโขยามปิดฌานะระปฏิตามปิดทุกขังสังคีตนะปัญจุปาทานคันธาทุกขาหมายความว่าการเกิดเนี่ยเป็นทุกข์เกิดเนี่ยเป็นทุกข์เกิดจากท้องแม่เนี่ยช่องคลอดบีบออกมาเนี่ยมันทุกข์อยู่ในท้องแม่ก็ทุกข์ตอนเกิดก็ทุกข์เกิดมาแล้ว
ก็ทุกข์ตายหรือเปล่าก็ไม่รู้มีไหมตายตอนเกิดมีไหมมีตายในท้องมีไหมแม่ตายมีไหมความเกิดเป็นทุกข์ไหมเป็นไม่เอาแล้วไม่เอาอีกแล้วอย่างนี้เป็นต้นแม่เวลาคงพอนะชาติปิทุกขาอย่างนี้ชาราปิทุกขาเป็นไงผมงอกหลังค่อมตาฟางหนังเหี่ยวกายสันเทาเดินเหมือนเก็บเบี้ยสตังนอนให้อาหารทางหลอดลมนอนกองอุจจาระปัสสาวะก่อนตายเป็นไงชาราปิทุกขาเอาไหมให้แก่ตลอดชีวิตเนี่ยเกิดมาแล้วแก่เลยเนี่ยเอาไหมไม่เอาแต่ทุกคนต้องแก่ไหมแก่แล้วต้องเป็นทุกข์ไหมทุกข์มรณะปิทุกขังความตายเป็นทุกข์ไหมเอ่ยทุกข์ยายตายไหมล่ะกลัวตายกันทางนั้นไม่อยากตายแต่พระอรหันต์ไม่กลัวตายสังกิจจสมเนนเมื่อกี้นี้โสกปริเทวะความโศกเศร้าร่ำไรรำพันทุกขะความทุกข์ใจโสกปริเทวะความโศกเศร้าร่ำไรพันทุกขะทุกกายโทมนัสสะทุกใจมันก็เป็นทุกข์ญาติตายเนี่ยพ่อแม่ตายน้องตายเนี่ยร้องไห้กับแม่มนุษย์โดยทั่วไปร้องกันไหมเอ่ยร้องเนี่ยโศกปริเทวะปริเทวะไงร่ำไรลำพันไม่น่าตายเลยไม่น่าจากไปเลยจะตายตามเลยทุกข์ไหมเอ่ยทุกข์อีกแล้วเอาแม่ทุกข์แบบนี้ไม่เอาโสกปริเทวะทุกขะทุกกายโทมนัสทุกใจอุปยาสะประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์แฟนเราไปเดินควงคนอื่นเอาแล้วเป็นเรื่อง เป็นเรื่องในงานนี้พอใจไม่ได้แบบนี้พัดพากจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์อปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขเคยได้ยินไหมแม่น้ำวิปโยกอ่ะแม่น้ำที่พัดพาจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมปรารถนาก็เป็นทุกข์จะไปป้นซะหน่อยไหมมันป้นไม่ได้อยากให้ลูกเรียนแพทย์ลูกเรียนไม่ได้อยากอย่างนี้อย่างมันไม่ได้มันก็เลยเป็นทุกข์สังขีเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขากาโดยย่อความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์ทุกข์นี่แหละอีทางทุกขังเนี่ยทุกข์นี่แหละเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้ทุกข์นี่ควรละหรือควรรู้อ่ะทุกข์ทุกข์เป็นอะไรควรอะไรดีนี้คือทุกข์นี่คือทุกข์ทุกข์นี้ควรกำหนดรู้รอบที่สองได้กำหนดรู้แล้วรอบที่สามทุกข์เนี่ยทุกข์นี่ไม่ใช่ละนะทุกข์นี่ต้องทำไมเอ่ยกำหนดรู้สมุทัยทุกขะสมุทัยโยอริยสัจจังนี้คือเหตุแห่งทุกข์ควรละนี่คือเหตุแห่งทุกข์ข้อที่2เหตุทุกข์ควรละข้อที่3ได้ละแล้วที่เราสวดเนี่ยที่เราสวดก็เนี่ยวนอยู่แล้วเนี่ยวนอยู่แล้วเนี่ยจากขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาทวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิอะไรไปเรื่อยเนี่ยอะไรไปเรื่อยรอบ3อาการ12สมุทัยควรละนิโรธควรทำให้นี่คือนิโรธนิโรธนี่ทำไมควรทำให้แจ้งได้ทำให้แจ้งแล้ว3อย่าง3อาการมรรคนี้คือมรรคคือหนทางดับทุกข์ควรทำให้มากหรือควรเจริญได้ทำให้มากแล้วทุกข์สมุทัยนิโรธมรรค4อย่างนี้รอบ3 3รอบอาการ12 4 3เป็น12ได้หมุนไปแล้วทำไปแล้วพระเจ้าได้ทำไปแล้วได้ตัดสรู้ได้ปริญญาณตนว่าได้ตัดสรู้แล้วคือตัดสรู้ไปแล้วเพราะเห็นอริยสัจ4เนี่ย3ครั้งครั้งที่1คือนี้คือทุกข์นี้คือเหตุแห่งทุกข์นี้คือความดับทุกข์นี้คือหนทางดับทุกข์
รอบที่สองคือได้กำหนดรู้ได้ละได้ทำให้มากได้กำหนดรู้ได้ละได้ทำให้แจ้งได้ทำให้มากรอบสุดท้ายกำหนดรู้ได้กำหนดรู้แล้วได้ละแล้วได้ทำให้แจ้งแล้วได้ทำให้มากแล้วมาฟังแล้วมันยากเหมือนกันเนาะมันยากเหมือนกันนะเอาละวันนี้ก็อธิบายคราวนี้เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้เนี่ยพระองค์ก็ปฏิญาณตนว่าได้ตรัสรู้อย่างเงี้ยขณะนั้นเองเนี่ยโกณฑัญญะเนี่ยทรงจิตตามไปด้วยบุญเก่าของเขาอธิษฐานจิตสร้างบารมีให้บรรลุธรรมเป็นคนแรกโดยทำบุญก่อนให้บรรลุธรรมเป็นคนแรกด้วยผลของกุศลกรรมหรือความตั้งความปรารถนาไว้ตลอดแสนกับส่งผลแล้ววันนี้โกณฑัญญะทรงจิตตามไปเนี่ยบรรลุเป็นพระโสดาบันอีตีห้าเตนะเอาแล้วขณะนั้นทีเดียวเนี่ยบรรลุเป็นพระโสดาบันแสงสว่างโอฬารไพบูลย์ล่วงแสงสว่างของเทวดาทั้งหลายส่องสว่างตลอดหมดทั้งพบจดนู่นว่ากระผมเบื้องล่างจดอเวจีเบื้องบนจดเพราะว่ากระผมนู่นวางไปหมดล่วงแสงสว่างเทวดาทั้งหลายเห็นแล้วเป่งอุทานทีเดียวภูมิมานังเทไรเห็นแล้วโอ้เห็นได้ยินไล่ไปเรื่อยเลยคราวนี้เทวานังสัตทังสุตวาฟังแล้วซึ่งเสียงนั้นหลับไปเรื่อยตามทันไหมเนี่ยว่าไปเรื่อยนะ เวลาจะหมดเนี่ยแล้วก็จากโกณฑัญญะได้เป็นอัญญาโกณฑัญญะเพราะอะไรภาษาบาลีอะแปลว่าได้ยาแปลว่ารู้แต่นี้ไม่พูดอาญาต้องซ้อนยอหญิงอยู่หน้ายอหญิงอีกตัวจากอะยาเป็นอัญญาได้รู้สิแล้วได้รู้แล้วอัญญาสิวัตตะแปลว่าหนอโพแปลว่าเจริญโกณฑัญโญอัญญาสิวัตตะโพโกณฑัญโญโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอนะโพผู้เจริญโกณฑัญญะผู้เจริญอะได้ยารู้สิแล้ววัตตะหนออัญญาสิวัตตะโพโกณฑัญโญอัญญาสิวัตตะโพโกณฑัญโญแต่เววนามังอโหสิตินี่แปลโดยแบบพระอาจารย์นพดลเอาพอเอาเข้าใจกันง่ายๆถ้าไปเต็มๆนี่เดี๋ยวจะมึนๆกันหรือเปล่าประมาณนี้ก็เอาอารู้ว่าทุกข์เป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้สมุทัยเป็นธรรมที่ควรละมรรคอนิโรธควรทำให้แจ้งมรรคควรทำให้มากประมาณนี้ให้รู้กันแล้วแต่ว่าทุกข์เนี่ยไม่ใช่ละนะอย่าเข้าใจว่าทุกข์เนี่ยละนะชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังโสกะปริเทวันทุกขะมันไม่ใช่ที่จะเราจะไปละนะเราต้องทำไมเอ่ยกำหนดรู้ละที่อะไรเอ่ยสมุทัยไม่มีสมุทัยแล้วจึงจะหยุดจึงจะดับจึงจะนิโรธนิโรธหยุดแล้วเห็นแสงสว่างจึงจะเห็นมรรคสุดท้ายสัมมาอะไรเอ่ยสมาธิพอสมาธิอะไรเกิดจากขุงอุทปาธิแสงจากขู่เกิดขึ้นแล้วญาณังอุทปาธิญาณเครื่องรู้เกิดขึ้นแล้วปัญญาอุทปาธิความรู้รอบเกิดขึ้นแล้ววิชาอุทปาธิความรู้แจ้งเกิดขึ้นแล้วอาโลโกอุทปาธิแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นพร้อมกันนั่นแหละแต่เขาพูดพร้อมกันไม่ได้เขาก็ต้องพูดเรียงกันไปว่าจากขู่อย่างนี้เขาจะอย่างนี้จักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วในธรรมที่ไม่มีใครบอกพระองค์ไม่มีใครบอกพระองค์เห็นเองจึงรู้ว่านี่คือทุกข์เพราะฉะนั้นจะเห็นอริยสัจ4เนี่ยต้องเกิดอะไรก่อนจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างก่อนจึงจะเห็นอริยสัจ4เราเมื่อเราเดินตามอริยมรรคเนี่ยสัมมาทิฏฐิสัมมาสมาธิจากขุงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิเนี่ย
จากสุญญาปัญญาวิชชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วกำลังตั้งโขไปทางทุกขังเห็นแล้วคือทุกในธรรมที่ไม่มีใครบอกคือไม่มีใครมาเล่าให้พระองค์ฟังพระองค์เห็นเองเพราะใจเป็นสมาธิด้วยอริยมรรคมรรคทั้ง8มรรคทั้ง7เป็นฐานให้มรรคองค์ที่8เกิดจากสุญญาปัญญาวิชชาแสงสว่างจึงเห็นเองเรียกว่า enlightenment หรือตรัสรู้โดยไม่มีใครบอกเข้าใจได้ยังเอ่ยนี่แหละธรรมจักรต่อไปเห็นทุกข์เห็นสมุทัยนิโรธมรรคอย่างนี้เรามาดูย้อนเข้ามาพอเข้าใจเนาะอธิบายแบบพระอาจารย์นพดล ตามหลักการนะเรามาดูทุกข์ทำที่ควรกำหนดรู้มีอะไรเอ่ยทุกข์มีอะไรบ้างชาความเกิดความแก่ความเจ็บว่าไปแล้วใช่ไหมฮะเหตุแห่งทุกข์มีอะไรบ้างสมุทัยมีอะไรเหตุทุกข์คืออะไรความเพลิดเพลินอย่างยิ่งความเพลิดเพลินตัณหาคือสาเหตุที่ทำให้เกิดภพใหม่และความเพลิดเพลินอย่างยิ่งความเพลิดเพลินอย่างยิ่งในกามตัณหาคือกามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเพราะว่าตัณหาในภพพิพัฒน์ตัณหาคือไม่อยากจะมีไม่อยากจะเป็นหรืออรูปภพในกามทีนี้เรามาดูทุกข์โสกะชาติปิทุกขาชรลาปิทุกขามรณะปิทุกขังโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสจุติอภิเยหิสัมปโยโคทุโกพัดผ้าจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์นางปดาจารานางมีทุกข์มากนางเป็นลูกของเศรษฐีนี่ครั้งพุทธกาลนะดูที่ว่าเราได้รับทุกข์แล้วเราจะบรรลุธรรมไหมดูนางเนี่ยนางปตาจาราเนี่ยนี่ว่าไม่มีอะไรจะเทศไปมาเวลาหมดนะแต่ได้เห็นจากหมุนเมื่อกี้ก็คุ้มแล้วนางเป็นลูกเศรษฐีแต่เกิดรักกับคนใช้ขึ้นทีนี้พ่อก็จะยกให้กับในตระกูลเศรษฐีเสมอกันนางก็เลยหนีถามคนใช้ว่ารักนางก็บอกตกลงงั้นหนีด้วยกันก็หนีไปเล่าลัดก็หนีก็ไปสร้างบ้านอยู่กันด้วยความทุกข์ยากลำบากเพราะว่าความรักนี่ความรักทำให้เกิดทุกข์นะแค่นี้ก็ทุกข์แล้วนางมองที่ความรักเป็นใหญ่เนี่ยไม่ได้มองความถูกต้องก็ลำบากหากินลำบากทีนี้อยู่มาก็เกิดตั้งครรภ์ก็คิดว่าถ้าเกิดไปคลอดลูกที่บ้านพ่อบ้านแม่เนี่ยความรักของพ่อแม่เนี่ยมีมากกับลูกอ่ะก็จะยกโทษให้นางก็บอกกับสามีก็ไม่ยอมกลัวว่าเดี๋ยวพ่อตาแม่ยายจะห้ามหั่นฉีกเป็นชิ้นๆเลยฉันก็ตายเลยพ่อเธอก็หั่นฉันเป็นชิ้นแน่ก็ไม่ยอมไปนางก็จะไปไม่ยอมไปก็เลยเดินในที่สุดสามีก็จำเป็นต้องเดินตามไปในระหว่างทางคลอดลูกความทุกข์ทรมานแล้วก็กลับความปรารถนาใดๆที่จะไปบ้านพ่อเนี่ยจะไปคลอดลูกบ้านพ่อเนี่ยมันคลอดแล้วก็ไม่ต้องไปแล้วก็เลยกลับมาเลี้ยงลูกต่อมาอยู่ต่อมาลูกอีกคนเกิดนางก็บอกกับสามีอีกสามีก็ไม่อยากไปก็ไปก็จูงลูกไปด้วยลูกคนนั้นก็เดินได้แล้วลูกอยู่ในท้องไปในระหว่างทางนั่นเองลมก็มัชวาดมันก็เกิดขึ้นมันจะคลอดปั่นป่วนทุกข์ทรมานก็บอกกับสามีว่านายไปหาที่ดูที่ที่เหมาะๆสามีก็ไปก็ไปเห็นพุ่มไม้เนี่ยจอมปลวกมีมีดไปเล่มนึงก็จะไปถางงูมันฝนมันตกอ่ะฟ้าคะนองฟ้าผ่าฟ้าร้องลมพัดรุนแรงนี่ก็ไปทำเสียงงูมันก็ตกใจมันก็กัดเอาตายงูกัดตายนางก็ทุกข์ทรมานมากผลก็ตกก็จะคลอดลูกด้วยไอ้ลูกที่เดินได้แล้วที่มาเดินก็ร้องทุกข์ทรมานทั้งแม่ทั้งลูกก็คลอดลูกออกมาเนี่ยขณะที่ฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าขณะนี้ทุกข์ไหมนางก็เลยค่อมลูกทั้งสองไว้ไม่ให้ฝนโดนเราดูภาพเหมือนว่าเป็นรูปพระอาจารย์นพดลเนี่ยทีมงานเฟซบุ๊กของเราเองใกล้เคียงทุกทรมานไหมอย่างเงี้ยโอ้วัฏสงสารนี่มันโอ้โหมันทุกข์นะ
ชาติปีทุกข์ใช่ไหมลองเซฟๆดูสักก่อนจนกระทั่งถึงเช้าเนี่ยท่านี้เนี่ยถึงเช้าเลยลูกก็ร้องนางก็แรงก็ไม่มีแล้วลูกอุ้มคนหนึ่งลูกเพิ่งเกิดใหม่ลูกเดินได้คนหนึ่งก็มาเจอแม่น้ำเอจิรวดีขวางหน้าอยู่แต่หน้ามันก็แค่เอวเนี่ยแต่ว่าพอฝนตกแล้วน้ำมันไหลแรงมันก็สูงแค่อกก็ข้ามไม่ได้ลูกสองคนจูงคนอุ้มคนมันไม่ได้ก็เลยบอกกับลูกคนโตว่าลูกอยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวแม่จะไปเอาน้องไปตรงนู้นก็เดินข้ามแม่น้ำไปก็เอาเด็กวางหาใบไม้ปูแล้วก็เอาลูกน้อยนั่นวางก็จะละลูกน้อยก็ละไม่ได้คือรักลูกน้อยมากคือไม่อยากจะละนะก็จะกลับมาอีกฝั่งหนึ่งเพื่อจะเอาลูกคนโตคนที่สองเดินมาระหว่างกลางน้ำเนี่ยเหยี่ยวมันก็บินมาเห็นเด็กน้อยนะนึกว่าก้อนเนื้อเนี่ยแม่ก็เลยไล่สู้สู้ไล่ไปอย่างเงี้ยไอ้เหยี่ยวมันไม่ได้ยินเนี่ยเหยี่ยวไม่ได้ยินมันก็เลยโฉบไปนึกว่าก้อนเนื้อส่วนลูกคนโตที่อยู่ฝั่งโน้นเห็นแม่โบกมือไล่นกก็เข้าใจว่าแม่นั้นเรียกตัวเองทำไมกระโดดอย่างรวดเร็วลงน้ำไปเลยก็โทเอ้ยน้ำสูงขนาดนั้นก็พัดหายไปต่อหน้าต่อตาเหยี่ยวก็เอาลูกไปต่อหน้าต่อตาโอ้โหเป็นไงจ๊ะอปิเยหิสัมปโยโคทุโขปิเยหิวิปโยโคทุโขชัดได้ยังชัดไหมเอ่ยอย่างนี้ให้มันรู้ไว้ว่านี่มันทุกข์นะทุกข์เป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้ให้รู้เอาไว้นี่พระอาจารย์นพดลบอกแล้วนี่ได้อีกหนึ่งโพสต์ทุกข์เป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้แต่แล้วนางก็เสียใจมากมากมากว่าลูกคนหนึ่งตายบ่นไปนะลูกคนเล็กถูกเหยื่อโฉบไปลูกคนโตถูกน้ำพัดไปนางก็เดินลำพึงไปใจไม่อยู่กับตัวแล้วจะเอายังไงดีสามีก็ตายงูกัดตายไปเจอผัวตายงูกัดตายแล้วก็เลยเอาลูกทั้งคนมาเนี่ยสามีก็ถูกงูกัดตายลูกคนเล็กก็เหยี่ยวโชว์ไปลูกคนโตก็น้ำพัดไปต่อหน้าต่อตาก็เดินบนอยู่อย่างเงี้ยก็จะเดินไปที่บ้านตัวเองคนก็สวนทางมาบอกรู้จักเศรษฐีบ้านนั้นไหมบอกโอ้ยไม่ยังไม่ต้องไปพูดหรอกนะลูกสาวเศรษฐีบ้านนั้นเป็นไหนบอกโอ้ยไม่ต้องไปพูดถึงเศรษฐีบ้านนั้นเอาบอกหน่อยสิว่าเป็นอย่างไรก็เลยบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยฝนตกหนักใช่ฝนตกหนักเพื่อฉันน่ะพัดภาคหมดเลยอย่างงี้ฝนตกหนักบ้านเลยถล่มลงมาทับเอาเศรษฐีภรรยาและลูกชายเศรษฐีตายนั่น3คนนั่นถูกเผาอยู่บนเชิงตะกอนพร้อมกันโอ้โหเป็นยังไงจ๊ะสามีลูกสองคนเท่าไรสามพ่อแม่พี่ชายหกบ้านหมดสติไม่อยู่แล้วกับเนื้อกับตัวผ้าพรลุดร้องไห้พลเพ้อลำพันอยู่เนี่ยเห็นไหมอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยามปิดฉังนัลปฏิตามปิดทุกขังเดินอันนี้เขาก็นึกว่าเป็นคนบ้านี่คนทั้งหลายก็เอาขี้ฝุ่นบ้างก้อนหินบ้างอยากเชื่อบ้างโปรยใส่นางหน้าไม่มีผ้าเลยเนี่ยสติแตกไปแล้วขณะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมอยู่ท่ามกลางพุทธบริษัทเห็นเนี่ยสองฤาญาณรู้เลยว่านี่นางคือพระเถรีผู้เลิศด้วยวินัยตั้งความปรารถนาไว้ต่อหน้าเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปทุมุตระเมื่อแสนกับที่แล้วได้ทำบุญและตั้งความปรารถนาว่าขอให้ข้าพเจ้าเป็นพระเถรีเลิศด้วยพระวินัยเห็นพระพุทธเจ้าปทุมุตระแต่งตั้งพระเถรีแล้วเกิดศรัทธาพระพุทธเจ้าก็นึกว่าเนี่ยเว้นพระองค์แล้วไม่มีใครจะโปรดนางได้นางก็เดินมาคนทั้งหลายก็เอาไล่ไปไล่ยายบ้านี่ไปมาเข้าหาพระพุทธเจ้าได้ยังไงอะไรโอ้พระพุทธเจ้าบอกปล่อยนะปล่อยนางเข้ามาแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าปดาจารารู้จักชื่อด้วยนะเธอจงมีสติเถิดนางก็ได้สติด้วยพุทธานุภาพนะ
ดีไหมเป็นพุทธเจ้าอย่างนี้ดีไหมเจอพุทธเจ้าอย่างนี้ดีไหมจงบรรลุธรรมเถิดจงมีสติเถิดน้ำตาของเธอแล้วอันนี้พระอาจารย์ไม่ได้จำมาทุกถ้อยธรรมแล้วนะสำนวนมันอาจจะแบบให้เข้าใจน้ำตาของเธอที่ไหลมาเนี่ยพอพัดภาคอย่างเงี้ยนับพบนับชาติไม่ทั่วเนี่ยมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ที่เธอเป็นอย่างเงี้ยรวมแล้วเนี่ยโหเอาไหมอย่างเงี้ยเจออย่างเงี้ยเอาไหมทุกพบไม่ไหวนะโถเอ้ยชาตินึงแค่ถ้วยกาแฟนึงละมั้งมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรเนี่ยทุกมากไหมมนุษย์เราเนี่ยทุกมากไหมอีทางถูกขังนี่คือถูกธรรมที่ควรกำหนดรู้เนี่ยเวลาจะหมดอีกแล้วเนี่ยอีกนิดเดียวเท่านั้นทุกเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้น้ำตาของเธอที่ไหลเนี่ยมากกว่าท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่เธอเนี่ยต้องมีทุกข์ได้แล้วแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมว่าบุตรทั้งหลายก็ไม่มีบิดาก็ไม่มีพี่ชายก็ไม่มีบุคคลพวกพ้องทั้งหลายก็ไม่มีที่จะต้านทานความตายคือแบบว่าตัวเธอก็จะต้องตายญาติพี่น้องทั้งหมดก็จะต้องตายไหนๆก็ต้องตายแล้วฉะนั้นบัณฑิตทั้งหลายเมื่อรู้ความจริงข้อนี้แล้วจึงสำรวมในศีลชำระทางไปนิพพานโดยเร็วเถิดนางฟังธรรมแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์แต่พระอาจารย์เล่าข้ามไปนิดนึงแหมมันรู้สึกมันตื่นเต้นเอ้ยรู้สึกมันซาบซึ้งก็คือพอพระพุทธเจ้าตรัสว่าจงมีสติเถิดเนี่ยนางได้สตินางก็รู้ว่านางไม่มีเสื้อผ้าก็เลยนั่งยองๆคนก็เลยมีผู้ชายก็โยนผ้าไปให้นางก็เลยได้ผ้าคลุมนางก็เลยได้เป็นพระอรหันต์ด้วยบุญของพระพุทธเจ้าและบุญของนางเองที่ตั้งความปรารถนายาวนานมาตลอด 100,000 กับถูกเพราะนั้นคนเราเนี่ยนะจึงไม่ควรมีความรักสาเหตุแห่งทุกขสมุทัยเนี่ยสาเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาเนี่ยเหตุที่ทำให้เกิดพบใหม่เกิดแล้วก็เป็นทุกข์เนี่ยชาติได้พิทุกขาชาติเนี่ยพอเมื่อเกิดก็ทุกข์เนี่ยเข้าใจยังไงชาติชรามรณาโศกปริเทวทุกขโทมนัสอุปยาสะเนี่ยเมื่อเกิดที่ไรก็ทุกข์ตลอดเพราะนั้นเมื่อรู้ทุกข์อย่างนี้เนี่ยจึงไม่ควรมีความรักความรักอะไรในบุคคลสัตว์สิ่งของในสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงแม้ขันธ์ห้าของตัวเราเพราะนั้นจึงคำว่าเหตุแห่งทุกข์เนี่ยควรละเพราะนั้นในธรรมจักรก็บอกว่าเหตุแห่งทุกข์เนี่ยคือความเพลิดเพลินอย่างยิ่งความเพลิดเพลินในกามตัณหาภวตัณหาควรละละยังไงก็คือสำลอกออกซึ่งตัณหาทั้งหลายนั้นปล่อยละวางไม่อาลัยอนาระโยไม่อะไรจำได้ไหมมีบทสวดอย่างอนาระโยไม่อะไรนี่แหละคือละเพราะนั้นเมื่อไม่มีความรักไม่มีความอะไรในบุคคลสัตว์สิ่งของอนาระโยแล้วทำไมใจจึงหยุดนี่คืออะไรนิโรธนี่แหละคือไม่มีแล้วไม่มีไอ้กิเลสตัณหานี่แหละดับแล้วพอนิโรธหยุดนี่นะก็เข้าถึงมรรคมัชฌิมาปฏิปทาหนทางสายกลางประกอบด้วยองค์8มีอะไรสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาสัมมาจิตสัมมาญาณสัมมาสัมปชัญญะโอ้ยถ้าอธิบายตามหลักนี่นะแค่อริยมรรค8ประการนี่นะโหไม่พอเวลาไม่พอแค่สัมมาสติอย่างเดียวนี่นะโอ้ย52หน้าในพระไตรปิฎกยาวทีเดียวนะเพราะฉะนั้นวันนี้ใกล้จบแล้วเพราะฉะนั้นมันต้องกำหนดรู้ทุกก่อนมันละเลยไม่ได้เข้าใจได้ยังเอ่ยทุกเนี่ยมันละไม่ได้มันต้องรู้ก่อนรู้แล้วจึงจะต้องสำรอกเหตุแห่งทุกโดยไม่เหลือคือสละละวางไม่อาลัยอนาระโยไม่อาลัยก็คือไม่มีความรักเลยในสัตว์หรือสังขารทั้งหลายเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเรามาดูเมื่อละไม่อะไรไม่มีสัตว์ไม่มีสังขารไม่มีที่ละในโลกไหนๆแล้วเนี่ยเห็นว่าเป็นนิจจังทุกขังนะพระเจ้าตรัสว่าดูความทั้งหลายในการใดสัพเพสังขารานิจจายัตถาปัญญายัปปสติอัตถานิพินทติทุกขเอสะมัคโควิสุทธิยา
ในการใดที่เห็นว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงการนั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุกที่ตนหลงความเบื่อหน่ายนี้เป็นทางไปสู่ความหมดจดสัพเพธรรมานตาติยทาปัญญายปัสสติอัฏฐานิพินทติทุเคเอสมะโควิสุทธิยาในการใดที่เห็นว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาในการนั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุกที่ตนหลงความเบื่อหน่ายนี้แหละเป็นทางไปสู่ความหมดจดใช่ไหมหมายความว่าก็เห็นว่ามันเป็นทุกข์แล้วเนี่ยก็เลยเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายความกำหนัดเมื่อคลายความกำหนัดจิตก็หลุดพ้นเนี่ยหมายความว่าก็สำลอกราคะหมดแล้วเข้าใจยังเอ่ยก็หยุดนี่ไงเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดก็หยุดก็ไม่มีความรักสำลอกหมดแล้วไม่มีความยินดีไม่มีความยึดถือไม่มีความอะไรหยุดพอหยุดก็เห็นทางนี่แหละคือทางแห่งความหมดจดคืออริยมรรคสุดท้ายเกิดสัมมาสมาธิสุดท้ายเกิดจากสุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างและเห็นทุกสมุทัยนิโรธมรรคด้วยปัญญาอันยิ่งของพระองค์เองพอเข้าใจได้ยังเอ่ยนั้นครูบาอาจารย์เราเนี่ยจึงให้สวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรที่ไหนเอ่ยที่พระมหาธรรมกายเจดีขอดูรูปอีกครั้งหนึ่งขอดูรูปอีกครั้งหนึ่งนั้นครูบาอาจารย์ของเราผู้มีพระคุณอย่างมากต่อลูกศิษย์จำนวนมากมายมหาศาลนับไม่ถ้วนเนี่ยทั่วประเทศต่างประเทศทั่วโลกเนี่ยสวดธรรมจักรพร้อมกันคือ24ชั่วโมง ไอ้ทำไมสวดพร้อมกันก็สวดที่20คุณจะอยู่ตรงไหนของโลกก็24ชั่วโมงคุณก็สวดเข้าไปนะคุณก็ดูจานธรรมถ่ายทอดไม่มีอะไรก็เปิดมือถือ Facebook พระนพดลนี่ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องขอกราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพยานมหาโมนีผู้เป็นครูบาอาจารย์ผู้สั่งสอนเราสอนเราให้เราปฏิบัติธรรมสอนให้เราได้สร้างบารมีสอนให้เราได้สวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรให้เราได้สร้างบุญสร้างบารมีเดินธุดงค์ไปดาวรวยสร้างองค์พระตอบแทนคุณมหาปูชนียาจารย์มากมายญาติที่จะประณาขอเปิดเพลงพ่อของฉันก็แล้วกันTo...